ก็กับนมัสการคุณเจ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปัญญาวิสุทธิ์ที่บุรีนะครับเจ้าคณะอำเภอเนินนะครับที่ให้เกียรติคุณพ่อที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ได้มาวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางเจ้าภาพทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับในทุกๆวันผมจะขอมากราบขอบคุณแขกผู้เยี่ยมที่มาร่วมงานในทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพิเศษด้วยที่ได้มาร่วมสายมาช่วยเล่า5เดือนที่พ่อผมเข้าโรงพยาบาลจนถึงวันสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องที่ทุกวันเราจะเอาคนที่คุ้นเคยคุณพ่อมาพูดคุยให้ฟังเพราะอย่างน้อยจะได้เกิดการเรียนรู้ของคนที่เข้ามาร่วมฟังสวดอภิธรรมนะครับซึ่งถือว่าเราต้องการให้คนได้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าพ่อเนี่ยทำเรื่องการเรียนรู้มาตลอดชีวิตในฐานะวาระสุดท้ายแล้วก็ยังอยากให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นเกียรติกับพ่อด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นผมจึงขอคุณแขกอีกครั้งหนึ่งทั้งที่อยู่ด้านนอกด้วยนะครับผมไม่มีโอกาสที่จะเจอทุกท่านได้นะครับก็ต้องขอคุณเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอคุณอาจารย์ปริญญาด้วยนะครับที่มาพร้อมคุณแม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาด้วยนะครับก็ต้องขอคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยรู้วันนี้ผมนึกอะไรไม่ออกนะครับก็ขอคุณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับก็อาจารย์ได้ทำเรื่องสังคมเรื่องต่างๆครับดังนั้นช่วงนี้ถ้าว่าท่านครับจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปพ่อใหญ่ก็เรียนเชิญครับได้เลย